เดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะปวดหลังอ่ะเฮ้ยปกติไม่เห็นต้องนั่งพักเลยมันเดินไม่ไหวแล้วอ่ะขอพักแป๊บนึงจริงๆเราจะลองเป็นคุณแม่1วันค่ะเย้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งนะคะที่ด้านในบรรจุเต็มไปด้วยข้าวสารทั้งหมดกี่กิโลนะ9กิโล1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมด9กิโลจะถูกใส่ลงไปในกระเป๋าเป้สีเหลืองใบนี้นี่แหละ9โลแล้วเราก็จะใส่เป้ไว้อย่างนี้นี่นะคะเสื้อตัวใหญ่โอเคเรารู้แล้วขั้นตอนแรกคุณแม่ที่ท้องเขาลุกยังไงโอเคเหมือนคนไปขโมยของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเดินท่าเนี้ยสิมาเนี่ยเห็นป่ะเห็นระดับกล้องมั้ยป่ะนี่คือระดับสายตาที่เราเห็นเว้ยคือเราไม่เห็นว่ารองเท้าเราอยู่ไหนเราจะต้องบิดตัวนิดนึงเราก็ใส่รองเท้าเป็นไรฮะเป็นไรมึนอ่ะมึนหัวมันหัวจริงมันหนักเว้ยแล้วมันแบบมันดึงใช่ไหมเออแต่มันเรามึนหัวจริงๆนะเว้ยมันแบบมันมึนๆไงไม่รู้อะไปค่ะเอ้ย อายพี่อย่ามาเลยเดี๋ยวปะกลัวพี่เขาแบบ ท้องหรืออ้วนโหชาเลนจ์ชาเลนจ์เดี๋ยวมองไม่เห็นไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราอยากจะให้ดูมุมมองนี่นะคะอันนี้คือมุมมองจากสายตาลงมาเนี่ยมันจะบางหมดเลยอ่ะเห็นป่ะคือมันมองไม่เห็นมันต้องแบบมองข้างๆแทนมันต้องมองข้างๆอย่างนี้แทนมากินข้าวกันนะคะตามวิถีคุณแม่สบายๆคุณแม่ก็จะกินแบบสบายๆดูนี่สิเออถ้าเป็นคุณแม่เขากินปลาดิบได้ป่ะโอ้ใช่กินไม่ได้เนาะแล้วกล้องไม่แต่ว่าคือสิ่งที่จะให้ดูอ่ะคือดูนี่คือเนี่ยนั่งพิงกำแพงเห็นป่ะนั่งพิงพนักอยู่แต่พุงเนี่ยเท่ากับโต๊ะแล้วอ่ะพุงชนอันนี้เลยใช่แล้วคือคิดดูว่าเวลาคุณแม่กินอ่ะน้ำจิ้มจะหยดใส่เสื้อกินเนี่ยโมนึกสภาพไม่ออกอ่ะถ้าโมต้องท้อง9เดือนแล้วโมจะไม่ได้กินแซลมอน9เดือนถึงไหมเราหยุดถ่ายตรงนี้แล้วเราตัดทิ้งแล้วเราให้คนดูไม่เห็นได้ป่ะเพราะเขาอยากกินจริงไม่ได้พอเห็นตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกแบบมากอะมากเกินไปอะเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงได้ไหมอะทำไมอะปวดหลังอะเฮ้ยปกติไม่เห็นต้องนั่งพักเลยมันเดินไม่ไหวแล้วอะขอพักแป๊บนึงจริงๆนะคะนี่ท้องใหญ่มากค่ะแล้วก็เริ่มปวดหลังนิดนึงก็เลยต้องมานั่งพักในห้างนะคะแล้วก็คาดว่าคือไม่คาดอ่ะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนลองติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งพักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันนะคะ
คะทุกคนลองติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งพักก่อนนึงค่ะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันนะคะโอ้เป็นไรไหวไหมเนี่ยเอาความจริงความจริงไม่ไหวมันปวดปวดปวดหลังปวดเอวข้างล่างข้างล่างใช่ไหมปวดเอวข้างล่างอยากแบบกลับบ้านไปหาแม่เดี๋ยวโมว่าโมอยากลองขับรถเองอะฮะตายห่าอันนี้แบบอึดอัดไหมโมแบบมันพวงมาลัยอยู่ข้างหน้ามันรู้สึกว่ามันยืดแขนไม่เต็มที่มันเหมือนเวลาหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่เต็มที่อ่ะขับรถช้าลงจริงๆว่ะทำไมเป็นอย่างนั้นวะหรือว่ามันไม่อยู่ในโพซิชันที่ไม่ถนัดน่าจะไม่ถนัดทำไมหอบอ่ะเออว่ะทำไมแค่นี้ก็หอบวะแล้วกินข้าวแล้วอิ่มจะอ้วกไหมอ่ะต้องกินทีละน้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆเพราะมันจะลูกมันจะดันไงยิ่งเวลาลูกกูว่าเนี่ยจะอ้วกขอโทษขอโทษคืนนี้ต้องไม่หลับแน่นอนเลยโมคลอดแล้วหรอคลอดแล้วคลอดมาเป็นต้นสารได้แล้วเออได้แล้วแม่ขอกอดหน่อยแล้วแตงโมนะลูกใหญ่ด้วยหนูโดนหนักมากเลย 3.4 กิโลโอ้โหรู้สึกจะอ้วกเหมือนเดิมจริงๆรู้สึกจะอ้วกเพราะว่ามันเหมือนมันกดท้องมาเยอะมากๆแล้วก็แบบปวดจะนั่งก็ปวดลุกก็ปวดท่าเดินก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นบันไดก็มองไม่เห็นของชอบก็กินไม่ได้เสื้อผ้าที่อยากได้ก็ใส่ไม่ได้นี่มันเป็นแค่1วันน่ะแล้วมันเป็นแค่เสี้ยวอ่ะกับสิ่งที่คุณแม่เลี้ยงดูเรามาทั้งชีวิตอ่ะเรามีลูกคนนึงเราต้องดูแลเขาไปถึงแบบตั้งแต่เกิดมาจนถึงเรียนจบก็ยังต่ำกว่า20ปีการบอกรักแม่สักคำมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนรักแม่นะที่คุณแม่ดุที่คุณแม่ว่าที่คุณแม่ติเขาก็แค่อยากให้เราอ่ะได้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้ชีวิตเราดีที่สุดไม่อยากจะให้ผิดพลาดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวรักคุณแม่เยอะๆบอกรักคุณแม่กอดคุณแม่ทำทุกวันไม่ใช่แค่วันแม่นะคะใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการไออุ่นอุ่นไอรักอุ่นละมุนขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกินขอน้ำนมอุ่นจากอกให้